ดีค่ะมื้อนี้ก็มาพบพ่อกับช่องน้องวุ่นพากินพาเที่ยวคือเก่าค่ะพี่น้องจ๊ะมื้อนี้แม่นวุ่นสิพามาเบิ่งกิจวัตรประจําวันช่วงเช้าที่แม่นวุ่นตื่นขึ้นมาเฮ็ดหยังแน่เนาะจ๊ะเนาะอันดับแรกก็นี่ล่ะค่ะพี่น้องจ๊ะ1เข่าค่ะพี่น้องจ๊ะ1เข่าค่ะนี่ตื่นขึ้นมาประมาณ 6:00 นนะคะตีหาก็กลัวสิ 6:00 นนี่ล่ะจ๊ะ1เข่าเฮาก็เสื้อเข่าไอเอาที่เฮาแซ่ไว้เนาะจ้ะเนาะใส่หัวแล้วก็มาจกข้าวเย็นใส่ค่ะพี่น้องจ้ะข้าวเย็นอยู่ในกล่องที่เหลือเนาะค่ะเนาะก็มาจกใส่จ้ะสิเฮ็ดแบบนี้ล่ะจ้ะกลับมาอยู่ต่างจังหวัดเนาะค่ะเนาะเอาข้าวเย็นใส่แล้วก็สิปิดฟ้าไว้ค่ะพี่น้องจ้ะแล้วก็นึ่งไว้ค่ะแล้วเฮาก็สิไปเฮ็ดไองานบ้านอย่างอื่นต่อเนาะค่ะเนาะก็คือล้างถ้วยค่ะพี่น้องจ้ะนู่นสิทําแบบนี้เป็นประจําเนาะค่ะเนาะถ้ากลับมาอยู่ต่างจังหวัดเนาะค่ะเนาะมันสิว่าคือไม่ลูกคือบ่ให้ลูกเฮ็ดเล็กน้อยกับไปโรงเรียนเด้อจ้าเด้อกิจวัตรประจําวันเนาะค่ะเนาะเพราะว่าช่วงนี้ก็บ่ทันได้ปิดเทอมค่ะพี่น้องจ้าถึงเขาแล้วเฮาก็มาล้างถ้วยจ้าล้างถ้วยแล้วก็มีงานบ้านต่อไปอีกหลายอย่างอยู่เนาะค่ะเนาะสําหรับมื้อนี้จ้าก็สิเฮ็ดแบบนี้เป็นประจําทุกมื้อเด้อจ้าเด้อล้างถ้วยล้างซ้ำพี่น้องจ้าช่วงเช้าแบบนี้สิบ่แกงปานใดเด้อจ้าเด้อพอเปิดไฟมันก็เป็นคุ้มคัวบ่ค่อยแกงคือจังอันแบบมันบ่ทันได้มีพระอาทิตย์ทันได้ขึ้นได้ดีนี่พี่น้องจ้านี่ค่ะตอนนี้ก็ 6:00 นกว่าๆเนาะค่ะเนาะหลังจากที่1เข้าล้างถ้วยเสร็จแล้วต่อไปเฮาก็สิกวาดค่ะพี่น้องจ้าเอาถ้วยไปงุ้มใบก่อนจ้านี่งุ้มใบแบบนี้ทั่วบ้านเฮาก็สิประมาณนี้ล่ะจ้าปัดกวาดไอเศษอาหารเศษหยังที่เฮาเฮ็ดกินเมื่อคืนแล้วลงมาก็สิกวาดค่ะพี่น้องจ้าบัดนี้กวาดแล้วก็สิถูจ้ะนี่ค่ะหลังจากเซต1เข้าล่างถ้วยเสร็จแล้วก็สิปัดกวาดค่ะพี่น้องจ้าอันดับแรกก็สิกวาดคั่วก่อนเด้อจ้ะพี่น้องจ้าก็สิสีมืดๆแน่เด้อจ้าเด้อบ้านเฮาตีหา 6:00 นก็บ่ทันอีกแกงนี่จ้ะแล้วก็ปัดกวาดไปแบบนี้เนาะค่ะเนาะแม่นวุ่นก็เอาไอที่ใส่น้ำให้น้องไอ้หมูเด้งไปไว้เด้อจ้าว่างหั่นก็สิเปิดไฟในบ้านนะจ้าเนาะบัดนี้ก็สิพายายเข้าไปในบ้านค่ะพี่น้องจ้าก็สิมากวดในบ้านบ้านแม่นอุ่นก็ประมาณนี้ล่ะจ้านี่ฟังที่เฮาย่างออกมาว่างหั่นก็สิเป็นคั่วจ้ามุมพูนค่ะกวาดค่ะพี่น้องจ้ากวดไปเรื่อยๆแล้วก็จะถูเนาะค่ะเนาะคุณตากับคุณยายเพิ่นไปนอนหน้าเนาะค่ะเนาะเฝ้างัวค่ะพี่น้องจ๋าอยู่บ้านก็สิมีแม่น้องวุ่นพ่อน้องวุ่นแล้วก็น้องวุ่นน้องกอเล็กน้อยก็สิแต่งตัวไปโรงเรียนแล้วล่ะค่ะนี่ค่ะปัดปวดเจ็ดชูแบบนี้ล่ะค่ะภารกิจมาบ้านเฮาก็บ่ได้ไปใส่ใจถ้าบ่มีว่าสิไปเที่ยวหรือว่าไปข้างนอกเห็นบ่ค่ะข้างนอกยังมืดๆอยู่ดิจ้ะปัดฝุ่นออกไปค่ะพี่น้องจ๋าแม่นวุ่นก็จะทำเองทุกอย่างนะคะเวลากลับมาบ้านเพราะว่าแม่นวุ่นก็เป็นคนมักสะอาดในจักน้อยนะจ๊ะเนาะเรื่องกลับมาบ้านก็อยากซอยย่ายจ้ะว่าอยากให้เพิ่นเฮ็ดให้เพิ่นพักผ่อนนี่ค่ะก็สิย่ายเข้าไปฟังข้างนี้ฟังข้างนี้ก็จอดรถเนาะค่ะเนาะรถแม่นวุ่นมี2คันจะสิจอดไว้ในบ้านคันนึงค่ะพี่น้องจ๊ะแล้วก็นอกบ้านคันนึงเดี๋ยวกวาดแล้วต้องความสะอาดแล้วก็สิให้เบิ่งน้ำเนาะจ๊ะเนาะว่าบ้านเป็นแบบใดก็สิเข้ามาในห้องลูกสาวเนาะจ้าเนาะมาเก็บกวดให้เขาพุ่นพี่น้องนอนแล้วลุกแล้วก็ไปเลยสิมาเก็บกวดให้จักน้อยจ้าพี่น้องจ้าสิพับแล้วมีค่ะสินอนหมอนมุ้งของเฮาบ่ได้กลางมุ้งเด้อจ้าเด้อเพราะว่าบ่มียุงเพราะว่าบ่มีไอ้บ่มีหน้าต่างค่ะพี่น้องจ้ามีประตูด้านเดียวมาทำความสะอาดให้เขาน่ะหมูเด้งก็มากวนแบบนี้แหละจ้าพี่น้องจ้าเก็บไห้เนาะค่ะเนาะสันมือใดนั่งตื่นแต่เช้านั่งก็สิเฮ็ดเอาถ้ามื้อใดตื่นสวยแน่เพิ่นก็แต่งตัวแล้วก็ไปโรงเรียนเลยเฮาก็มาเฮ็ดไห้ค่ะถ้าช่วงแม่นวุ่นอยู่บ้านเนาะจ้าเนาะก็ได้เฮ็ดไห้แต่ว่าช่วงที่บ่ได้อยู่นั่งก็เฮ็ดเองจ้านี่ก็สิประมาณนี้ล่ะค่ะห้องนอนก็ซ้ำนี้ล่ะจ้าบ่ได้มีอีหยังมากมายมื้อเด้งก็กวนพี่น้องนี่ค่ะเสร็จแล้วก็สิประมาณนี้เนาะจ้าเนาะก็กวดออกมาแล้วบัดนี้ก็สิถูจ้าพี่น้องจ้าสิตั้งกล่องไว้มุมนี้แล้วก็ไปถูเลยจ้าก็สิมืดแน่จักหน่อยได้จ้าเด้อเอาไม้ถูพื้นไปจุ่มน้ำก่อนพี่น้องบัดนี้สิประมาณนี้จ้า
ฟังข้างหน้าบ้านกะสินี่ติ๊กน้ำเด้อพี่น้องเด้อนี่จ้ะแม่นุ่นก็สิโจมกะติ๊กน้ำมาเทน้ำใส่กะติ๊กไว้ให้กินจ้ะพี่น้องสิเฮ็ดแบบนี้ทุกวันจ้ะเนาะประตูห้องมุมนั้นเป็นห้องแม่นุ่นนะจ้ะเด้อพอนุ่นก็นอนอยู่ในห้องนั่นแหละไปเอาไม้ทูพื้นจุ่มน้ำมาทูจ้ะบัดนี้บ้านก็ประมาณนี้นะคะ21ต้นจ้ะพี่น้องจ้ะส่วนมากสิอยู่แต่ข้างล่างข้างบนก็มีแต่ตู้เก็บหมอนเก็บเสื้อของย่ายจ้ะถูกันเลยจ้ะเราก็จะทำแบบนี้ทุกวันนะคะนี่ถูไปแบบนี้ละจ้ะเป็นวุ่นทายมันได้ประมาณ40-50นาทีก็มารีให้มันเร็วเอาเนาะจ้ะเนาะเราก็มาผ่าเสียงใส่เอาด้วยจ้ะเด้อเพราะว่าถูเสร็จแล้วเราก็ต้องปิดประตูไว้ร่มแห้งค่ะพี่น้องจ้ะเดี๋ยวร่มกับพัดฝุ่นเข้ามานี่ค่ะมุมนี้นะคะเนาะถูบันไดขึ้นไปสั้น2จ้ะบ้านแม่นุ่นเป็นบ้านไม้2ชั้นนะคะสิประมาณนี้ค่ะเราก็ทำแบบนี้เป็นประจำนะคะทุกวันเลยล่ะค่ะนี่ค่ะเสร็จแล้วก็สิไปเบิ่งค่ะสิประมาณนี้ค่ะอันนี้ก็สิเป็นตู้เสียปลาตู้โชว์ตู้ทีวีค่ะพี่น้องจ้าฟังนี่ก็สิเป็นมองจอดรถอีกล็อกนึงนะคะเนาะนี่ค่ะมาทางนี้ก็สิมาครัวแล้วนะคะเนาะบัดนี้มาครัวก็สิมาถูครัวค่ะพี่น้องจ้าเอาไม้ถูพื้นไปปั่นน้ำอีกรอบนึงก็นะคะเนาะถูค่ะแค่นี้แล้วค่ะงานบ้านส่วนเสานะจ้าเนาะก็ทำแบบนี้เป็นกิจวัตรประจำวันเวลามาอยู่ต่างจังหวัดหรือว่ามาอยู่บ้านนะคะเนาะก็บ่ค่อยอยากให้คุณยายเพิ่นเฮ็ดจ้ะเสร็จแล้วก็ทรายเข่าตัวพี่น้องบัดนี้ไปจ้ะแล้วสิให้เบิ่งครัวของแม่นุ่นก็สิประมาณนี้ละจ้ะส่วนนี้สิเป็นหม้อเฮ็ดอยู่เฮ็ดกินเครื่องปรุงต่างๆสั่นนี้ก็สิเป็นสั่นหม้อแห่แตกโป๊อันนี้ก็สิเป็นถาดเป็นกะละมังถ้วยค่ะไอ้ทั้งสีสมกับข้าวเหนียวข้าวเจ้าค่ะพี่น้องจ๋าสิ่งล่างหมอแห่แต่โป๊กับประมาณนี้เนาะค่ะเนาะนี่ตู้เย็นน้ำแพกไว้ให้กินค่ะต่อมาในโซนบ้านท่านี่ก็สิเป็นมองจอดรถโซฟานั่งเบิ่งทีวีค่ะตู้ทีวีตู้โชว์ตู้เสียผ้าค่ะนี่ก็สิประมาณนี้ละจ้าบ้านก็บ่ได้หลังใหญ่ค่ะพี่น้องจ๋าห้องกระทัดรัดนะคะออกมาหน้าบ้านก็โอ้เริ่มแจ้งขึ้นแน่จักน้อยแล้วค่ะช่วงนี้ก็ 6:00 น. กว่าๆแล้วก็จะรถคันนึงก็จะจอดไปข้างนอกตรงนี้เนาะค่ะเนาะไปค่ะบัดนี้ประมาณนี้ละค่ะอันนี้ก็สิเป็นห้องลูกสาวค่ะเก็บกวาดให้เขาเรียบร้อยแล้วก็ประมาณนี้เนาะค่ะเนาะไปจ้ะไปทรายเขาตัวพี่น้องบาดนี้โอ้เอาผ้าไปซักก่อนพี่น้องห้องที่ไปเบิ่งว่าหันคือห้องแม่นุ่นเนาะค่ะเนาะพอนุ่นเพิ่นนอนอยู่ก็เลยปิดไฟแล้วจะเก็บกวาดมากซักผ้าจ้ะบัดก็สิแยกผ้าสะอาดแล้วก็ผ้าสีผ้าสกปรกออกก่อนนะคะแล้วแบบเพื่อเอาผ้าขาวผ้าสะอาดต้องสักก่อนจ้ะอืมแล้วซักแบบนี้เลยนะคะแยกออกเลือดผ้าเลือดเป็นตุ้งเข้าตุ้งกินแล้วค่ะเสียผ้าที่มันเป็นสีกับสีแยกนะคะก็ที่สองใส่ผงซักผ้าลงไปแบบน้ำใส่ที่นอนจ้ะน้ำใส่หุ้นล้างห้องน้ำน้ำไม่ชอบน้ำแต่น้ำล้างห้องน้ำก็ไม่ล้างห้องน้ำไม่บริใส่น้ำยาเนี่ยค่ะด้วยน้ำฉีดครับดำครับทุกกระปุกออกที่ซื้อเพราะว่ามันต้องวิ่งไปล้างน้ำยาอาทิตย์นี้ล้างทีนึงแบบล้างธรรมดาฉีดแล้วมือจะดีเลยนี่ใส่เข้าไปเลยน้ำในห้องน้ำบ้านเนาะห้องน้ำล้างเอาเนาะค่ะเนาะไม่มีกระปุกบริเวณนี้อย่างนี้นะคะเพราะว่าเข้าล้างน้ำยาที่เราเพื่อเราทุกมือเขาก็สิล้างสีน้ำธรรมดาก่อนจ้ะก็ทาดินไว้แล้วค่ะล้างของน้ำเรียบร้อยแล้วบัดนี้เขาก็สิหันไปข้างทรายเขาดินเลยจ้ะไปรดน้ำใส่ไว้ข้างล่างคุณเนาะค่ะเนาะบ้านเฮากับสิประมาณนี้ล่ะค่ะไม่มีหัวสีตัวยังดอกไปค่ะบัดนี้มาทางครัวเฮากับสิมาใส่เขาเลยจ้ะเขาไม่ลงกระซุกพอดีทำงานไปเรื่อยๆเนาะค่ะเนาะใส่เวลาโดนเติมนี่ค่ะเกือบ40-50นาทีแต่ว่าไม่ลงรีเอาเด้อพี่น้องเฮ็ดให้มันไวว่าใส่นี่ตักนี่เก็บนี่เม็ดหญ้าเฮาก็เก็บออกจ้ะพี่น้อง
นี่แค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยจากพี่น้องจ้าก็จะได้ข้าวเหนียวร้อนๆไปกินก็ไปเมนูกะสิเฮ็ดกับเผาคิดก็ไปเมนูกะสิผ้าถึงกับเผาจังสิอีกแยกเป็นอีกคลิปนึงนอกจากเนาะสำหรับมื้อนี้เมนูขอตัวลาไปก่อนเด้อค่ะเด้อพอกันไม่ได้นาคลิปหน้าจ้า